มีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ Cleo Plus สารสกัดจากธรรมชาติโดยสมุนไพรหลากหลายชนิด Cleo Plus คืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัท Natural Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy & Coy โทร02-975-5858ที่มีให้ไม่รู้จบจากจอยแอนด์คอยเพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อจะแปรทุกรายจ่ายของคุณให้เป็นรายรับได้ง่ายๆค่ะด้วยสาขาที่สะดวกสบายและทันสมัยนะคะทั้งจอยแอนด์คอยและเจนซี่ช็อปห้างขายตรงสะดวกซื้อโมเดิร์นเทรดรายแรกของเมืองไทยพร้อมเปิดให้บริการแล้วทั่วประเทศค่ะช่องทางการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางแคตตาล็อกและคอลเซ็นเตอร์ยินดีให้คำแนะนำตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้นะคะบริการสะดวกสบายจัดส่งสินค้าให้คุณได้ง่ายๆถึงที่บ้านค่ะรายการครอบคลุมทุกหมวดหมู่ที่คุณต้องการทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรกรรมนวัตกรรมใหม่ๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ความสวยความงามผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์รวมถึงประกันไม่ว่าคุณต้องการอะไรนะคะที่นี่จอยแอนด์คอยตอบสนองทุกความต้องการของคุณค่ะโอกาสในการสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงรอคุณอยู่เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อนะคะมาเป็นครอบครัวจอยแอนด์คอยกับเราสิคะคุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ทวีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบต่อสถานีกาญจนบุรีเสถียรนะคะพบกันในช่วงของรวยเลือกได้ค่ะวันนี้นะคะกับหลากหลายผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัทจอยแอนด์คอยคอร์ปอเรชั่นนะคะเพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อมาซื้อสินค้ากับเรานะคะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นหมวดหมู่ไหนนะคะเรามีครบทุกอย่างจริงๆเลยนะคะซื้อแล้วเกิดรายได้สร้างรายได้ได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ยังมีเงินคืนกับสู่คุณด้วยนะคะที่สำคัญอาจจะเกิดเป็นอีกหนึ่งอาชีพก็ได้ที่น่าสนใจจากจอยแอนด์คอยคอร์ปอเรชั่นค่ะที่น่าสนใจและเป็นสินค้าขายดีด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์แล้วด้วยค่ะคุณวีระอึ้งสกุลผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณวีระก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพช่องปากหรือว่าฟันของเราเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงบ้างคะยังมากเลยครับปกติปัจจุบันเนี่ยช่องปากเรามีการอักเสบของเรื่องทั้งเหงือกและฟันเนี่ยปัญหาฟันผุของคนมีมากขึ้นจะเห็นเลยว่าคลินิกต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของฟันเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงไปดัดฟันหรืออะไรต่างๆแต่ไปรักษาเรื่องรากฟันและฟันผุมีมากขึ้นทุกวันนะครับปัญหาโดยส่วนใหญ่คือการทำความสะอาดในช่องปากไม่ถูกวิธีแปรงไม่ถูกต้องหรือว่าลักษณะของแปรงที่หมดอายุแล้วและยาสีฟันที่ไม่ได้คุณภาพ
แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่เราได้ทำขึ้นมาเนี่ยเป็นปัญหาที่เรามองไปเห็นเลยว่าการรักษาช่องปากอย่างถูกวิธีแปรงฟันอย่างถูกวิธีแล้วคุณจะได้คุณภาพของช่องปากที่เกี่ยวกับเรื่องฟันและเหงือกได้ดีขึ้นนะครับตามคุณภาพที่เรามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากทั่วไปที่หลายคนเคยเจอนะคะไม่ว่าจะเป็นเอาง่ายๆก่อนเลยฟันผุปวดฟันหรือบางทีแบบว่าเหงือกบวมมีกลิ่นปากนะคะทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของการที่เราไม่รู้จักการดูแลอย่างถูกวิธีวิธีการง่ายๆในเรื่องของการดูแลเบื้องต้นเนี่ยเขาต้องดูแลยังไงบ้างในเรื่องของการทำความสะอาดทั่วไปเลยเนี่ยควรจะแปรงฟันเช้าเย็นหลังอาหารนะครับเช้าออกไปทำงานหรือเย็นกลับถึงบ้านก่อนนอนนะครับแต่ด้วยที่ว่าแปรงปกติของคนเราเนี่ยจะมีแปรงที่ค่อนข้างแข็งมักจะสะดวกกันใช้แรงๆเกินไปไม่เหมาะนะครับควรใช้แปรงที่มีขนอ่อนนุ่มและเรียวแหลมเข้าได้ซอกถึงซอกฟันได้ดีนะครับบวกกับยาสีฟันที่มีอนุลักษณะเป็นอนุภาพเล็กสามารถเข้าไปซอกซอนได้ถึงช่องเหงือกได้ดีนะครับแล้วก็ยังดูแลในเรื่องของการที่มีเกลือการดูแลสุขภาพของเหงือกการเกิดขึ้นของเหงือกอักเสบเนี่ยส่วนใหญ่คนมักจะมองข้ามนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นจากแค่อาหารสะสมแต่จริงๆแล้วในยาสีฟันบางยี่ห้อที่คุณภาพต่ำไม่มีการรักษาอย่างถูกวิธีนะครับจึงเป็นเหตุที่ทำให้ใช้ยาสีฟันยี่ห้อไหนก็ไม่ค่อยจะมีคุณภาพมากนะครับแม้กระทั่งยี่ห้อที่มีในท้องตลาดไปเน้นฟลูออไรด์กันเยอะผลิตภัณฑ์ที่มีฟลูออไรด์ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่เป็นทำตลาดมาตลอดต่อเนื่องแต่พอมาถึงปัจจุบันเนี่ยซิลิคอนมีบทบาทเข้ามาในตรงนี้มากขึ้นนะครับก็คือต้องจริงๆแล้วเนี่ยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบางทีเรามองเราได้ยินอะไรบ่อยๆฟลูออไรด์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะอาจจะไม่มีผลจริงๆในการใช้งานหรืออาจจะเป็นส่วนที่ทำลายฟันของคุณก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกเริ่มตั้งแต่แปรงสีฟันยาสีฟันก็เป็นส่วนสำคัญถูกต้องครับในการดูแลนะคะก็แน่นอนนะคะมันจะส่งผลต่อบุคลิกภาพด้วยถูกต้องครับเมื่อเทียบกับตามท้องตลาดทั่วไปความคุ้มค่ากับราคาของยาสีฟันค่ะความคุ้มค่าของราคาเนี่ยถ้าว่าไปแล้วเนี่ยถ้าคนที่ใช้ยาสีฟันขนาดอันนี้จะเป็นบรรจุขนาด120เนาะอันนี้น่าจะเป็นไซส์ที่ทั่วไปตามท้องตลาด120กรัม120กรัมปกติแล้วเนี่ยเราใช้ที่เป็นหลอดใหญ่ๆเนี่ยนะครับถึงจะมีเนื้อเยอะแต่คุณภาพแปรงไปทั้งหมด2หลอดแล้วยังไม่เท่ากับตัวนี้หลอดเดียวนะครับเพราะตัวนั้นจะมีแค่ซิลิก้ากัดฟันธรรมดาผสมฟลูออไรด์แล้วก็แต่งกลิ่นเท่านั้นเองครับคือบางคนติดว่าต้องใช้เยอะๆเนื้อเยอะถูกต้องครับความคุ้มค่าเนี่ยคุณแค่บีบอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าหน้าขนแปรงคุณบีบแค่ครึ่งหนึ่งนะครับแล้วคุณใช้แปรงดูนะคุณจะรู้เลยว่าใช้ได้จนคุณลืมเลือดเนี่ยหลอดเนี่ยซื้อมาใช้นานมากเมื่อไหร่ด้วยซื้อแล้วใช้เพลินไปเลยครับนะครับค่ะแล้วก็ใช้ได้ทั้งบ้านด้วยในการดูแลนะคะสุขภาพปากและฟันเป็นสิ่งสำคัญนะคะน่าจะเป็นสิ่งแรกเลยที่ทำให้เรากินรับประทานอะไรก็แล้วแต่เข้าไปผ่านช่องปากและฟันของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำให้สะอาดเลยนะคะรวมถึงส่งผลในเรื่องของบุคลิกภาพด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากฟันผุปวดฟันหรือจะต้องมารักษาทีหลังอยากให้ฟันมีอายุยาวๆอยู่คุณไปนานๆนะคะก็ต้องเลือกยาสีฟันที่ได้คุณภาพด้วยแล้ววันนี้ก็มาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ค่ะยาสีฟันจอยเดนแอปสูตรนะคะสุดท้ายให้คุณวีระฝากอะไรคุณผู้ชมในเรื่องของการดูแลสุขภาพปากและฟันรวมถึงผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะครับยาสีฟันนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตปัจจุบันอย่างสูงนะครับเพราะนั้นคนที่ดูแลเรื่องช่องปากได้ดีนะครับอยากให้คุณเนี่ยแปรงฟันอย่างถูกสุขลักษณะนะครับเช้าและเย็นนะครับวันละ2ครั้งแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่จอยเดนยาสีฟันนี้ที่มีคุณภาพสูงแล้วก็ในปกติแล้วคนเราทุกคนนะครับถ้าเกิดมีการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีนะครับแทบจะไม่ต้องพึ่งหมอฟันนะครับ1ใช้ยาสีฟันที่ดีมีคุณภาพ2ใช้แปรงที่ได้สุขถูกสุขลักษณะนะครับแล้วก็3ถ้าเกิดคุณเพิ่มไหมขัดฟันด้วยก็จะดีนะครับอย่าลืมผมแนะนำเคล็ดลับอะไรที่ผ่านไปเนี่ยลองนำไปใช้ดูนะครับและยิ่งถ้าใครเข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเรามีออกจัดรายการให้นะครับใครซื้อ5หลอดแถมให้1หลอดนะครับพิเศษให้เลยนะครับแล้ววันนี้นะคะต้อก็อยู่กับแขกรับเชิญพิเศษของเราแล้วด้วยค่ะคุณธนาวันเอื้ออารีนิกนะคะผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์กูเชล่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นเนี่ยต้องถามคุณเหมียวก่อนเลยนะคะเวลาพูดถึงเทรนด์ปัจจุบันนี้สาวๆเนี่ยก็จะอยากขาวกันเยอะแล้วก็หลายคนเนี่ยเคยได้ยินนะคะคำว่าการฉีดกูต้าไทโอนหรือว่ากูต้าไทโอนกันบ่อยๆแต่ว่าอาจจะยังไม่ทราบว่ามันคืออะไรกันแน่ให้คุณเหมียวเล่าให้ฟังละกันค่ะค่ะก็คือกูต้าไทโอนนะคะที่เราได้ยินกันเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยก็คือว่าไปฉีดกลูต้าบางคนกินกลูต้ากินกลูต้าไทโอนงง
ได้ยินมาเยอะกลูต้าไทโอนกับกลูต้ามันตัวเดียวกันหรือเปล่าค่ะซึ่งจริงๆแล้วกลูต้ากับกลูต้าไทโอนเนี่ยก็คือเป็นสารตัวเดียวกันนะคะซึ่งสามารถเข้าทางร่างกายได้2ทางคือแบบแรกคือการรับประทานและแบบที่2คือการฉีดเรามาพูดถึงการฉีดกันก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คือหลายๆคนก็คือแบบได้ยินว่าเอ้ยเพื่อนฉันไปฉีดกลูต้าคนนั้นไปฉีดฉีดกันมากเลยค่ะใช่ค่ะก็คือการฉีดกลูต้าเนี่ยก็คือว่าเป็นการนำสารกลูต้าไทโอนเข้าทางร่างกายซึ่งการฉีดเนี่ยจริงๆปัจจุบันยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับนะคะที่นำมาใช้ในเรื่องของความสวยงามทำให้ผิวขาวดูสดใสยังไม่ได้รับการยอมรับนะคะซึ่งจริงๆถ้าจะไปฉีดเนี่ยคือปัจจัยความเสี่ยงมันก็มีอย่างเช่นว่าแบบแรกเนี่ยก็คือว่าด้วยตัวสารมันเนี่ยอาจจะมีความไม่บริสุทธิ์เพียงพอแล้วก็คือการที่เอาอะไรเข้าเส้นเลือดดำเยอะๆเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเกิดอาการแพ้มันจะทำให้เกิดอาการแพ้แบบเฉียบพลันซึ่งสิ่งที่ตามมาเนี่ยมันก็อันตรายถูกไหมคะอย่างที่สองความเสี่ยงที่สองเลยเนี่ยคือเข็มก็ไม่รู้ว่าแบบเหมือนว่าสะอาดหรือว่าอนามัยแค่ไหนและอย่างที่สามเนี่ยความชำนาญของผู้ฉีดก็อาจจะไม่ใช่แพ้เพราะว่าอาจจะไปฉีดกันฉีดกันเองฉีดกันเองอะไรอย่างนี้หรือว่าตามอินเทอร์เน็ตที่เห็นว่าขายกันเยอะๆนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับแล้วก็ไม่ได้การันตีในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็หลายๆเคสเนี่ยพบว่าบางทีเนี่ยได้รับมากเกินไปเข้าทางเส้นเลือดดำเกิดอาการช็อกวูบอันตรายมากนะคะค่ะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยสำหรับคุณสาวๆที่อยากจะขาวอยากจะสวยก็ต้องหาข้อมูลดีๆถ้าสมมติว่าไปฉีดเข้าสู่ร่างกายเพราะตอนนี้ยังไม่ได้รับการยอมรับว่าปลอดภัยแต่ก็มีคนแบบเห็นแอบไปทำกันบ้างใช่เพราะว่าเหตุผลก็คือว่าเดี๋ยวนี้คนเราก็ผู้หญิงก็อยากจะสวยอะเนอะซึ่งเขานิยมเกาหลีกันไงพอขาวก็ถือว่าสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันไม่รู้ขอขาวไว้ก่อนคือฉีดวันนี้ปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้เช้าตื่นมาเห็นผลเลยแต่ว่าคือเราไม่จำเป็นต้องเอาความสวยของเราไปเสี่ยงกับชีวิตของเราถูกไหมคะตอนนี้มันก็สามารถมีสวยแบบปลอดภัยได้เพราะฉะนั้นก็คือมันก็มีวิธีการนำกลูต้าไทโอนเข้าร่างกายในแบบที่2ก็คือการรับประทานซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้รับการยอมรับแล้วก็ถือว่ามีความปลอดภัยนะคะถ้าอยู่ในปริมาณที่กำหนดค่ะค่ะคือการรับประทานเข้าไปเนี่ยมันคือคนละอย่างกันมีการยอมรับมีมาตรฐานมีความปลอดภัยและเห็นผลด้วยเห็นผลด้วยค่ะแต่อาจจะไม่ทันใจเหมือนการฉีดแต่ว่าเห็นผลเหมือนกันนะคะอย่างเช่นว่าบางคนกินไปต่อเนื่อง2อาทิตย์ปุ๊บอุ๊ยเห็นผลแล้วอะว่าผิวมันดูกระจ่างใสดีขึ้นเราก็สวยได้แบบปลอดภัยเนอะไม่ต้องเอาชีวิตเอาร่างกายเราไปเสี่ยงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุณสาวๆหลายๆคนที่อยากจะมีผิวที่ขาวกระจ่างใสนะคะก็เลือกที่จะรับประทานเข้าไปนะคะแล้ววันนี้ผลิตภัณฑ์ในวันนี้ที่เราบอกกันก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกูเชล่าเนี่ยแสดงว่าชื่อก็คล้ายๆบอกอยู่แล้วน่าจะมีส่วนผสมหลักๆคือกูต้าอยู่ในนี้เหรอคะใช่ค่ะก็คือกูเชล่านะคะมันจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะมีส่วนประกอบสำคัญก็คือกูต้าไทโอนซึ่งกูต้าไทโอนเนี่ยเขาถามว่ามันคืออะไรมีประโยชน์ยังไงกลูต้าไทโอนเนี่ยนะคะมันเป็นสารที่ร่างกายเนี่ยจริงๆแล้วสามารถสร้างขึ้นมาได้เองตามธรรมชาติประโยชน์ของมันก็คือว่าช่วยในเรื่องของการขับสารพิษขับของเสียออกจากร่างกายและอันที่2ก็คือช่วยในเรื่องของการดีท็อกค่ะนะคะแล้วก็ต่อต้านอนุมูลอิสระทำให้แบบเหมือนความสวยความสาวความสดใสของเราเนี่ยอยู่กับเราแล้วก็ไม่เหี่ยวไม่ร่วงโรยไม่แก่ไปตามกาลเวลาโอ้โหอันนี้ดีมากผมคงไม่มีใครอยากแก่อยากเหี่ยวอยากจะให้มีความสาวความสวยอยู่แต่ทีนี้บอกว่าร่างกายเราสามารถสร้างเองได้แต่คือทำไมบางคนไม่ค่อยมีน้อยหรือไม่ค่อยขาวเราก็เลยต้องเติมเข้าไปในร่างกายใช่ค่ะต้องทราบว่าอย่างเด็กๆนะคะคือร่างกายจะสร้างกลูต้าไทโอนได้เยอะขึ้นได้เยอะพอเริ่มอายุเยอะขึ้นเนี่ยการสร้างกลูต้าไทโอนในร่างกายก็คือน้อยลงไปเรื่อยๆทำให้ความร่วงโรยความเหี่ยวหรือความแก่เนี่ยมันมาเยือนเราได้ถูกไหมคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยอย่างบางคนเนี่ยรับประทานแอลกอฮอล์เยอะหรือว่านอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพอพวกนี้เนี่ยมันทำให้ร่างกายมันรวนแล้วก็สร้างพวกสารกลูต้าเนี่ยได้น้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นแต่ว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมันก้าวหน้าไงคะคือเราสามารถเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีแห่งการชะลอวัยเราก็มีการสกัดสารกลูต้าไทโอนออกมานะคะแล้วก็รับประทานเข้าไปเสริมคือร่างกายมันสร้างได้น้อยเราก็ช่วยรับประทานทานเข้าไปก็เป็นตัวเติมเต็มนะคะแต่พอคุณเหมียวบอกว่าพอเป็นสารกลูต้าไทโอนพอฟังแบบนี้เนี่ยบางคนอาจจะกลัวแล้วก็ตกใจนิดนึงอันนี้เนี่ยมันเป็นสารแบบว่าสกัดจากธรรมชาติไหมมันมาจากอะไรบ้างที่ทำให้เราช่วยเราขาวได้ก็คือว่ากลูต้าเนี่ยก็คือสกัดมาจากธรรมชาติทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ที่มันช่วยให้ขาวได้เนี่ยเพราะว่า